การฟังฮะของคนฟังการฟังเพลงของไทยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กคือต้องมีปัญหาการเมืองต้องมีต้องลงกับวิธีพี่มองว่ามันจุดอ่อนยังไงก็คือต้องเป็นนโยบายที่ชิบหัวต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลก็คือจริงๆรัฐบาลต้องมองเห็นพี่เมื่อกี้ต้องเอาเพลงอันหลากหลายมาให้ฟังต้องมีต้องขอโทษกันใช่ไหมต้องขอโทษขอแทรกนิดนึงตั้งแต่เด็กเลยที่พี่พูดเมื่อกี้หมายความว่าถ้าวันนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือถ้ามันมีปัญหาหนักมากและธุรกิจเพลงมันหลบหกล้มสะดุดคนจะถอยออกมาจากธุรกิจเพลงบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างพี่ดี้ยังบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้เนี่ยรัฐบาลไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับใช่ไหมฮะสิ่งที่ควรจะต้องทำคือเข้ามาหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าเมื่อบุคลากรที่มีคุณภาพถอยหนีออกจากวงการไปเรื่อยๆมันจะเกิดการขาดตอนของบุคลากรวันหนึ่งพอคนที่เป็นเสาหลักของวงการค่อยๆทยอยหายไปเพราะอยู่ไม่ได้เพราะทำฉันออกไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอาจจะมีรายได้มากกว่าทำสวนยางครับตอนนี้ทำสวนยางอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้งานศิลปะประเภทนี้เนี่ยเกิดเขาเรียกว่าขาดตอนนะครับวันหนึ่งพอสมมตินะฮะถ้าเกิดว่าโมเดลมันเริ่มกลับมาใหม่มันจะต้องค่อยๆเริ่มสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งมันจะใช้เวลาในการบ่มเพาะนานและการแข่งขันระหว่างการนำอุตสาหกรรมเพลงที่จะไปสู้กับเขาในความฝันของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งไกลไปเรื่อยๆเพราะคนอื่นเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราเดี๋ยวก็หกล้มหัวฟาดเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเช็ดแผลแล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปนั่นแหละครับที่พี่บอกว่านั่นคือปัญหาที่รัฐบาลต้องเห็นเขาเรื่องรัฐบาลพี่ชาวมองนิดนึงเคยมองไปถึงจุดเลวร้ายสุดคนเคยพูดนะว่านักแต่งเพลงเนี่ยพอขวัญกำลังใจไม่อยู่แล้วเนี่ยระวังเขาออกไปหมดค่ายเพลงจะไม่เหลือนะค่ายใหญ่ๆเนี่ยจะล่มสลายคิดขนาดนั้นไหมฮะมองจากมุมจากค่ายเล็กๆของเราเนี่ยไม่ฮะผมไม่คิดว่าค่ายใหญ่ๆจะล้มอะครับเพราะว่าโดยโครงสร้างแล้วก็เม็ดเงินอะไรสิ่งที่เขามีอยู่เขาค่อนข้างจะพร้อมที่จะคือถ้าจะล้มคงนานมากคือมันก็คงจะมีแรงเฉื่อยอะไรบางอย่างในแง่ของเอาเพลงเป็นกลไกนะคะใช่ใช่ใช่มันจะมีคือไม่ได้หมายความว่าค่ายใหญ่ค่ายนี้แต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมาสนับสนุนหมดแต่ว่าเราไม่มีนักแต่งเพลงของเราเองแล้วอะพี่พูดนึกภาพออกไหมคะคือตรงนี้หายไปแล้วโอ้จริงๆแล้วทุกวันนี้เขาไม่อยากมีนักแต่งเพลงของเราเองแล้วครับจริงเหรอเขาใช้บางทีแต่ว่าเขาก็จะปรับวิธีการโดยการคืออันนี้ผมก็มองเขาใช้เอาซอร์ก็คือไม่ได้จ้างเป็นประจำแต่ว่าให้ทำงานเป็นฟรีแลนซ์เขาเขียนมาแล้วก็เลือกก็คือผมมองว่าในที่สุดแล้วคือค่ายใหญ่นะไม่ล้มหรอกเขาก็จะมีวิธีในการปรับปรุงธุรกิจเขาให้เดินหน้าต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดในประเด็นของนักแต่งเพลงเนี่ยคือเขาจะอยู่ยังไงหนึ่งและสองก็คือในแง่ของอาชีพนี้มันคงไม่ใช่เป็นอาชีพที่น่าทำแล้วล่ะหรืออะไรคืออันนี้ผมก็มองว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยดีมาหลายปีแล้วนะจริงๆตั้งแต่ปี40ครับเป็น10ปีแล้วนะตอนต้มยำกุ้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่เล่าให้ฟังนะหลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแผ่นประเทืองแวมไพร์เกิดตอนนั้น คนก็มีทางเลือกว่าจริงๆเขาอยากฟังศิลปินที่เยอะๆแต่ว่าเขาไม่มีเงินซื้อหมดพอแวมไพร์เกิดขึ้นมาประเทืองเกิดขึ้นมาโอ้โห180เพลง150บาทตอนนั้นนะปี40เอ๊ะตอนนั้นผมเคยทำที่ซูนี่นะปี2ปีเหมือนกันใช่แล้วพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยตอนยุคนั้นเนี่ยยังไม่บูมเพราะว่าการเล่นแผ่น MP3 นั้นมันเล่นได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ปรากฏการที่ทำลายวงการเพลงมันเกิดมาจากประเทศจีนผลิตเครื่องเล่นที่เล่น VCD และ MP3 ในเครื่องเดียวโอ้โหโทษนะครับแม่เจ้าวันนั้นผมอยู่พอดีฮะคุณปีเตอร์กันนะตอนนั้นเป็น MD สมัยนั้นอ่ะหายนะวงการเพลงเกิดตรงนั้นเดินเอาเครื่องเดียวมาบอกชาวดูนี่สิเครื่องเล่น CD MP3 เนี่ยชาวเดาดีว่าเท่าไหร่ช่วงนั้นประมาณ 5-6,000 อยู่นะผมก็บอกว่าเนี่ย 3,000 พี่วิเตอร์1,500ชาว 1,500 แล้วมันจะลงอีก ตอนหลังมันเหลือ900 มันจะลงไปอีก นั่นแหละครับหายนะวงการเพลงมาตรงนั้นผมอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าจุดเปลี่ยนของเพลงอะวงการเพลงละกันมันดันไม่ได้อยู่ที่การทำเพลงไม่ได้อยู่ที่วิธีคิดเขียนเพลงอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ครับ
วันแรกที่คนคิดแผ่นเสียงได้เนี่ยก็เปลี่ยนรอบนึงแล้วสักพักคิดเทปรีลก่อนคิดเทปรีลไว้อีกรอบแล้วมา8แทร็ก8แทร็กมา4แทร็กแล้วก็มา CD เสร็จแล้วก็วันที่สตีฟจ็อบมาเป็นคิด iPod ออกมาก็จบอีกซึ่งเห็นไหมครับถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือจริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาแสดงว่าคาดว่าอีกประมาณ5ปี10ปีก็จะไปไกลกว่านี้อีกพี่คาดว่าอย่างนี้ครับการเพลงเนี่ยต่อไปเนี้ยเพลงจะไม่ใช่มีคุณค่าที่ตัวเพลงไม่ใช่มีคุณค่ามีคุณค่าที่ตัวเพลงแต่ไม่ได้มีราคาที่ตัวเพลงแต่เพลงเนี่ยจะเป็นเหมือนนามบัตรที่แนะนำตัวศิลปินให้คนรู้จักแล้วถ้าคนรู้จักศิลปินแล้วชอบที่ความคิดของศิลปินที่ออกมาในเพลงความสามารถของศิลปินนั้นเพลงนั้นจะกลายเป็น tools ที่สร้างเป็น tools ที่สร้างมูลค่าให้กับตัวศิลปินพี่ถึงบอกไงว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ว่าคนที่มีส่วนในการสร้างมูลค่าหรือเขาเรียกว่าคือเมื่อ2ปีก่อนตอนที่พี่ออกมาจาก RS เนี่ยพี่มีไอเดียนี้คือพี่อยากจะเปิดบริษัทพี่เอาไอเดียของคุณเอสุภชัยมาผสมกับไอเดียของเฮียฮอผสมกับไอเดียของคุณพี่บุญคุณไพบูลย์พี่บูลย์นะครับหรือก็พี่เต๋ออะไรเงี้ยมาผสมกันพี่คิดว่าโมเดลที่มันจะเป็นต่อไปก็คือเป็น artist management แต่ไม่ใช่ผู้จัดการศิลปินที่เป็นดาราอย่างเดียวหมายความว่าเราหาบุคลากรที่ดูว่าเขามี potential เสร็จแล้วก็มาเติมสิ่งที่เขาขาดแล้วเราสร้างให้เขากลายเป็น super icon หรือเป็น super idol แบบนั้นแล้วคนที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนแบ่งจากการ developการพัฒนาคนคนนั้นให้กลายเป็นคนที่เหมือนอย่างที่บอกอย่างณเดชวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลองคิดนะครับถ้าณเดชร้องเพลงได้ด้วยเต้นได้ด้วยอีกอันนึงที่พี่มีไอเดียมาก็คือสมัยก่อนอันนี้คงทันกันจำ ATV กับ TVB ได้ไหมของฮ่องกงหลิวเต๋อหัวเลสลี่จางสมัยก่อนเป็นทั้งดาราและเป็นนักร้องนักแสดงนักเต้นทุกอย่างคือต้องมีศักยภาพมากพี่มองสเกลนั้นมองโมเดลนั้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เสียดายจริงๆนะคะเวลาน้อยไม่เป็นไรที่อยู่ได้เดี๋ยวหลังจะเชิญมาใหม่นะคะเราจะลองมาจำลองโมเดลที่พี่ชมพูว่าสิว่าเราจะขยายประเด็นมากไปกว่านี้ได้ไหมประเด็นนี้คล้ายๆสมัยบีโธเฟนนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะเชิญมาทั้งคู่เลยนะคะมาคุยกันใหม่ต่อจากวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเสียดายเราสั้นนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะอย่างน้อยที่สุดนะคะใครจะว่าสมองไหลหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันคงไม่ใช่ปัญหาจากคนทำเพลงสักอย่างเดียวนะคะจริงๆปัญหามันคือเกิดทั่วโลกก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วมองมุมกลับกันค่ะปัญหาการย้ายค่ายเพลงคนฟังนี่แหละค่ะจะได้ฟังเพลงที่มันดีขึ้นดีในที่นี้หมายความว่ามมีความแตกต่างศิลปินบางท่านเนี่ยเขามีศักยภาพของเขาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยกลไกของการทำธุรกิจบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ฟังผลงานดีๆอย่างนั้นก็คิดในแง่บวกคือบางคนเนี่ยกังวลอยู่ว่าพอย้ายค่ายไปอยู่ค่ายเล็กกว่าอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะฟังเหตุผลฟังผลงานเขาซะก่อนตัดสินนะคะและอีกด้านหนึ่งการที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาอย่างนักแต่งเพลงณเวลานี้ได้นะคะดิฉันก็คงทำอะไรไม่ได้มากแล้วค่ะอย่างเดียวที่แนะนำไว้ก็คือการซื้อแผ่นจริงอันนี้เป็นการแก้ปัญหาขั้นต้นจะไปโหลดกันหมดทุกอย่างรายได้ที่เขาควรจะได้จากเราก็คงจะไม่ได้นะคะอย่าไปซื้อเลยค่ะแวมไพร์ประเทืองก็เก็บเอาไว้นะคะจริงๆตอนนี้แวมไพร์ประเทืองก็เจ๊งแล้วนะมันยังคงมีเจ้าอื่นมานะพี่หลังเปล่าเขาโหลดกันหมดแล้วไปหมดแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับขอเสริมนิดนึงก็คือว่าจริงๆพี่เข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงถ้าโหลดก็โหลดต่อไปนะครับแต่ถ้าเจ็ดเงินมาซื้อสนับสนุนได้ของจริงสักหน่อยก็ดีช่วยกันช่วยกันรักษาวงการเพลงค่ะคนวงการเพลงฝากเอาไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสเราคงได้คุยประเด็นนี้กันอีกครั้งนึงนะคะจะเป็นการต่อยอดจากวันนี้ไปอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ